สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมรูนและนี่ก็คือหอยลังส่วนนั่นก็คือลูกวันนี้นะครับผมเรามีเรื่องที่แบบว่ามันเหมือนกับเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ว่าใครทำอะไรที่ไหนและก็มีหลายคนเลยไปเที่ยวภาคเหนือกันเอาลูกตักเชิญเลยครับอะไรเกิดขึ้นที่เชียงใหม่ฝุ่น PM 2.5 มันเกิดการทวงคืนอำนาจทวงคืนความศรัทธาแล้วคนที่ไปทวงคืนนั้นเขาคือใครนักโทษคดีทุจริตระดับประเทศแล้วเขาให้พักโทษแต่ข้าราชการรองกระทรวงเกษตรกับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรรองผู้ว่าแม่งมากันหมดเหมือนกับคนเนี้ยเป็นนายกรัฐมนตรีก็เขาก็เป็นอยู่ไม่ใช่เหรอลุงมีแผนกำหนดการอะไรหมดอ้าวก่อนอื่นเนี่ยทำไมเขาถึงมีความสำคัญพวกนี้ถึงตามเขาไปเดี๋ยวจะมาไล่ประวัติเขาคร่าวๆก่อนทักษิณชินวัตรนี่นะเขาคือลูกของนักการเมืองของภาคเหนืออ่ะก็พอจะมีคนรู้จักแล้วที่สำคัญเนี่ยคอนเนคชั่นของเขาเนี่ยระดับปึ๊กๆด้วยความที่ว่าคุณหญิงพจมานภรรยาของคุณทักษิณน่ะแต่ตอนนี้เขาหย่ากันแล้วนะเว้ยหย่าขาดแต่หย่าขาดแต่ไปดูกันค่ะแล้วก็คืออย่างนี้เขาอะหลายคนบอกว่าโอ้โหเป็นคนเก่งอย่างงู้นอย่างนี้เปล่าเลยไม่ใช่เป็นคนเก่งอะไรเลยเป็นคนที่ว่าทำธุรกิจแล้วก็ล้มลุกคลุกคลานเหมือนคนอื่นเหมือนคนธรรมดาทั่วไปนี่แหละอ้าวเหมือนคนธรรมดาเลยเหรอลุงอ้าวไม่ใช่เทวดาเขาเคยทำธุรกิจแล้วก็เจ๊งกระบงมาไหนอย่างเขาเป็นคนที่เอาคอมพิวเตอร์มาให้กับหน่วยราชการเข้าแล้วก็เจ๊งกระบงเพราะว่าไม่มีวิสัยทัศน์มองถึงวันข้างหน้าได้ชัดเจนแล้วอีกอย่างนึงแล้วเขาก็เป็นคนวิ่งขายไอ้หนังตามเขตต่างๆฟิล์มหนังสมัยก่อนจารุณรงค์จารุณีเนี่ยตอนช่วงจะรู้นี่ดังๆไงตอนนั้นอ่ะก็เจ๊งกระบงจนสุดท้ายแล้วเนี่ย uh-huh. ได้รู้ความลับของหน่วยราชการโดยความที่เคยเป็นตำรวจมาก่อนแล้วก็มีคอนเนคชั่นจากคุณหญิงพจมานโอ้โหสองเด้งแล้วตอนนั้นอ่ะรู้ว่าเขาจะมีการเปิดประมูลโทรศัพท์มือถือก็เลยไปทิ้งตัดหน้าของคนอื่นเขา uh-huh. ก็เลยได้สัญญาณโทรศัพท์มือถือมาตอนนั้นแหละคนบอกตรงๆนะคนที่ทำสัมปทานกับรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่เสียสละแต่ว่าเขาไม่ผิดนะ คนที่ทำอ่ะมันเป็นธุรกิจมือใครยาวสาวได้สาวเอาแต่ลองดูสัมปทานอันไหนที่รัฐบาลได้เปรียบบ้างมันไม่มีสักอันโอ้โหมีไหมยกตัวอย่างสัมปทานไหนรัฐบาลได้เปรียบใครมีใครฟังที่นี้ยกตัวอย่างมาสู้กันเลยมาบอกกันเลยไม่ใช่สู้เว้ยมาเล่าให้ฟัง ลุงอยู่นี่ก็หาเรื่องนะ อ่ะดูเหมือนว่าลุงจะทำการบ้านมาเล่นเปรี้ยเลยนะลุงเอ้าแล้วพอจากนั้นน่ะเขาก็ร่ำรวยมาอันนี้ก็เลยมาเล่นการเมืองแล้วก็บอกว่ารวยแล้วไม่โกงโอ้เพราะฉะนั้นจากพื้นฐานนิสัยของเขาเนี่ยเขาไม่ใช่นักสู้เพื่อประชาธิปไตยคือนักหวยโอกาสของผลประโยชน์อ่ะไม่ผิดนะจะบอกว่าคนที่ทำอย่างนี้ผิดไหมไม่ผิดแต่มันไม่ใช่นักสู้เพื่อประชาธิปไตยใช่ไหมเขาคือพ่อค้าคนหนึ่งเท่านั้นเองเออใช่แต่แล้วพอมาเล่นการเมืองปุ๊บก็สร้างศรัทธาใหญ่โตใช่ไหมแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนที่แบบชอบให้คนมาประจบประแจงมาชมแล้วชอบที่แบบว่าจะทำให้ตัวเองเนี่ยสำคัญมันก็เลยไปเหยียบตาปลาของกลุ่มอำนาจเดิมเขาก็เลยจะเพิดเขาก็เลยจะเพิดแต่สิ่งที่เขาทำอ่ะมันมีอะไรหมิ่นเมหลายอย่างบางคนบอกว่าโอ้โหเขาถูกกันแกล้งถ้าเขาถูกกันแกล้งจริงทุกอย่างอ่ะมันจะไม่มีความผิดเลยแต่เนี่ยมันมีผิดแล้วเขาก็ยอมรับผิดด้วยตกลงถูกกันแกล้งหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องคิดกันเอาเองนะโอเคแล้วพอเข้าไปเชียงใหม่วันนี้พอไปปุ๊บก็บางหลายคนก็บอกว่าโอ้โหตลาดแตกแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่คือคนที่เคยมีคนศรัทธาเนี่ยแค่บอกว่าจะไปเชียงใหม่จริงๆแล้วไม่ต้องเอาตัวมานะแค่วิดีโอคอลมาเมื่อก่อนตอนที่เสื้อแดงอ่ะโอ้โหคนเต็มมันต้องจังหวัดเชียงใหม่แต่เนี่ยมันแค่ตลาดวโรรสตลาดอะไรนะตลาดวโรรสตลาดวโรรสแล้วเป็นธรรมชาติถ้าใครเคยเคลื่อนไหวทางการเมืองจะรู้เลยว่าเวลาพวกนักการเมืองไปหาเสียงที่ไหนหรือว่าจะไปเยี่ยมเยียนที่ไหนอ่ะมันมีหลายอย่างยิ่งพอเป็นรัฐบาลน่ะมึงเกณฑ์ไอ้พวกข้าราชการต่างๆมาได้ไหมได้คนที่เป็นนักเรียนพวกราชภัฏอะไรพวกนี้เคยโดนเกณฑ์กันไปไหมแน่นอนใช่ไหมมันแน่อยู่แล้วสิ่งทุกอย่างมันเป็นภาพการจัดฉากแม้กระทั่งตารางต่างๆโอ้รู้อย่างกับนายกรัฐมนตรีไปตรวจงานแล้วเขาเป็นใครฮะเขาเป็นใครนะอีกทีสิเหมือนรัฐมนตรีเหมือนนายกรัฐมนตรีไปตรวจงานอีกคนนึงเขาเป็นเซลแมนโอ้โอเคอันนี้เป็นความคิดของสังคมอย่ามาหลอกตัวเองว่าผมเป็นนายกตามสภาแต่งตั้งไปไม่ใช่แต่คือตรงนั้นน่ะใช่แต่ในความเป็นจริงแล้วแกฟังใครอ่ะอันเนี้ยพอทุกอย่างมันมาเป็นแบบนี้ปุ๊บแล้วมีคนที่มาเนี่ยมันน้อยลงอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่ามันจะมีพวกเพชรทูลซึ่งคุณทักษิณเขาชอบมากเขาจะมาโอ้โหมีความสุขอ่ะอันนั้นก็แล้วแต่คุณไปใช่ไหมแล้วทุกวันนี้ก็ยังโดนอยู่แล้วก็ยังไม่ใช้วิธีการแบบใหม่ถ้าจะไปทวงศรัทธาจริงๆแล้วตอนนี้ต้องเข้าใจว่าสภาพความเป็นจริงเนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อ20ปีก่อนตอนพรรคไทยรักไทยที่เหลืองอำนาจใช่ตอนนี้ประชาชนอ่ะเขารู้ทันแล้วยิ่งไปโดนดอกสุดท้ายนี่นะเมื่อวันที่22สิงหาไปทำอะไรไปทำอะไรดอกตบัดสัตว์ไง
รัฐบาลสัตว์จับมือร่วมรัฐบาลโอ้โหเจอแบบนี้ประชาชนเขาจำได้แล้วไอ้คนที่ยังชื่นชมอยู่ก็คือคนที่ไม่เคยร่วมต่อสู้แบบออกนอกหน้าเป็นคนที่ผ่านการเกณฑ์เขาให้ค่ารถบัสมาแล้วก็นั่งไปร่วมกับเขาไอ้พวกเนี้ยยังรักอยู่เขาถือว่ากูได้เงินเพราะนี้พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเกิดการว่ารู้เลยในใจลึกๆอาจจะไม่ยอมรับกับทางเขาแต่ครั้งนี้สังคมรู้แล้วว่าเชียงใหม่นี่นะเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขามีส.ส.ได้10คนเว้ยเอ้ย10คนเองเหรอจากทั้งหมดเท่าไหร่นะทั้งจังหวัดเนี่ยเขามีแบ่งเขตสุดละสุดท้ายแล้วเนี่ยมึงรู้ไหมใครพรรคก้าวไกลได้ส.ส.เชียงใหม่กี่คนรู้ไหมไม่รู้ลุงกี่คนนะ7คนจาก10คนอุ้ยว้าได้3คนฝันเดียวเปล่าอย่าฝัน3คนนั้นน่ะเป็นของพลังประชารัฐไปอีก1พรรคเพื่อไทยเหลือ2เฮ้ยเขตสันกำแพงเป็นเขตบ้านเกิดของทักษิณก็เสียตำแหน่งให้กับพรรคก้าวไกลไปอันเนี้ยมันบอกเลยว่าถึงจะมาทวงคืนเนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วคนมันมีความจดจำคนมีสมองคนเขากินข้าวไม่ได้กินอาหารเม็ดโอเคแป๊บนึงนะลุงแป๊บนึงนะลุงก่อนที่จะไปไกลกว่านี้ลุงสักหน่อยลุงสักหน่อยเช็ดปากหน่อยลุงโอเคหล่อแล้วหล่อแล้วใจเย็นๆนะลุงผมรู้ว่าลุงอัดอั้นนะต้องแบบหายใจเข้าลึกๆแล้วก็โอเคต่อได้ลุงแล้วทีนี้พอมาตลาดแตกไม่แตกเสร็จปุ๊บเนี่ยพีอีกอย่างนึงมันคือเขาอะทำตัวเหมือนกับเป็นนายกไปดูงานตรงนั้นตรงนี้เสร็จแล้วไอ้ข้าราชการต่างๆก็มาแทนที่จะบอกว่าแค่คำว่าท่านมันก็ให้เกียรติกับอดีตนายกพอแล้วใช่ไหมครับเขาใช้คำว่านายครับนายครับนายเฮ้ยอดีตนายกกับอดีตคือยังเป็นนักโทษอยู่อ่ะอันนายกก็เป็นอดีตแล้วแต่ปัจจุบันน่ะคือนักโทษที่เขาพักโทษแต่ไม่เป็นนายเว้ยประเทศนี้นะประชาชนกินข้าวนะแต่ต้องทำตัวเหมือนกินใหญ่สุดยอดเลยไหมเออพวกสื่อก็แม้ท่านคะอันนี้แบบช่างมันอันนั้นมันเป็นละครเลยคิดอย่างนั้นอันนี้ปัญหาพีคๆเนี่ยคุณทักษิณมีพูดอย่างนี้เว้ยบอกว่าแก้ฝุ่น PM 2.5 อ่ะมันเป็นไฮไลท์ของเชียงใหม่ตอนนี้ไงเออตอนที่คุณทักษิณไปอ่ะอากาศเชียงใหม่วิกฤตอันดับหนึ่งของโลกเว้ยต้อนรับผู้ยิ่งใหญ่กลับมาเขาก็บอกว่าเนี่ยนะคุณเศรษฐาได้มาคุยแล้วคุณเศรษฐามีความคิดว่าจะแก้ไขเนี่ยโดยให้ตักไอ้เพื่อนบ้านเนี่ยเราจะไม่เอาข้าวโพดจากเพื่อนบ้านไอ้ตรงนี้ก็พีคนะปูผมนิดนึงข้าวโพดจากเพื่อนบ้านเนี่ยเขาอ่ะไม่มีวิวัฒนาการในการที่แบบจะดูแลดีๆคือพม่านั่นแหละแล้วเขาจะเผาอย่างเดียวแล้วมันมีบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศที่ผลิตอาหารสัตว์ไปสั่งซื้อข้าวโพดจากตรงนั้นแล้วไปทำสัญญาเกษตรพันธสัญญากับเขายิ่งปลูกเยอะก็ยิ่งซื้อเยอะแล้วเพราะประเทศไทยไม่สึกออกกฎหมายเอาข้าวโพดนำเข้าได้จริงๆแล้วก็ต้องห้ามใช่ใช่แต่แล้วเนี่ยพอไอ้บริษัทที่ทำอาหารสัตว์ยักษ์ใหญ่เนี่ยไปเอาข้าวโพดมาเยอะมันก็ยิ่งปลูกเยอะปลูกเยอะก็เผาเยอะฝุ่นก็มาบ้านเราเยอะเที่ยวกันแล้วครั้งนี้เขาบอกโอ้โหเป็นความคิดของคุณเศรษฐานะบอกว่าจะไม่เอาข้าวโพดจากเพื่อนบ้านมาพูดปุ๊บเสร็จปุ๊บเขาเนี่ยก็เริ่มเลยคลิกอย่างโพดกันเต็มๆเลยซื้อที่กันยาเป็นคนพูดในวันดีเบตบอกว่าเราจะนำข้าวโพดเราจะงดการนำข้าวโพดจากต่างประเทศมาแล้วก็สิริกัญญาก็เป็นวันพรรคก้าวไกลพูดอะไรนะเขาจะมีเป็นแพ็กเกอร์ของเขามานะมี1 2 3 4ทำอะไรเพราะว่าเขาอยู่ในนโยบายของพรรคก้าวไกลแต่พรรคเพื่อไทยก็เฮ้ยไม่ได้เอามั่งพวกพรรคเพื่อไทยเคลียร์โพดแบบอุ้งอิงไว้อุ้งอิงก็มีพูดเหมือนกันแต่พูดหลังจากสิริกัญญาพูดไปแล้ว2วันอ๋อก๊อปเขาเขาก๊อปเหรอแรงบันดาลใจไออินสปิเรชั่นนั่นแหละแต่อุ้งอิงอ่ะพูดเหมือนตอนต้นบอกเราจะไม่นำเข้าถึงครั้งเราจะต้องเด็ดขาดแต่พอนักพอคนสัมภาษณ์ธนยุทธเป็นคนสัมภาษณ์อุ้งอิงเองเลยพอถามต่อบอกว่าอ๋อเราจะมีมาตรการยังไงแม่งไม่ได้เตรียมแผนยังไงก๊อปเข้ามาแค่นี้อ๋อเดี๋ยวเราจะต้องไปหารือกันก่อนขอบคุณนะอุตส่าห์ฟังตั้งนานเนี่ยทายไปหารือกันหารือกันก่อนเสร็จปุ๊บอันนั้นเขาก็ไปคราวนี้วันนี้ก็ไปที่เชียงใหม่แล้วก็คุณเศรษฐาก็ไปที่เชียงใหม่ทำงานแก้ไขฝุ่น PM 2.5 พร้อมๆกันแต่คนละวิธีของคุณเศรษฐาเนี่ยไปห้องอยู่ห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็มานั่งคุยอันนั้นก็อย่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะทำอย่างนั้นอย่างนี้พูดไปพูดมาโอ้โหแต่คุณพิธาเนี่ยไปหาหน่วยที่เขาวางแผนกันไว้เรียบร้อยนะเป็นไอ้เครือข่ายอาสาชุมชนประชาชนต่างๆเนี่ยเขาวางแผนแล้วก็ลงพื้นที่แล้วก็ไปช่วยกันคิดว่าเดี๋ยวจะทำอย่างนี้เพื่อจะแก้ไขตรงนี้จะลดผลตรงนี้นะลงพื้นที่จริงๆอีกคนนั่งอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วไอ้โคศกของรัฐบาลเขาก็ออกมาบอกว่าโอ้ยเนี่ยถ้าไอ้คุณพิธาไปทำอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องไปทำงานซ้ำซ้อนกับรัฐบาลเป็นดราม่าใช่ไหมใช่ก็แล้วคุณพิธาก็เลยมาบอกว่าเอาออกกฎหมายมาเลยว่าห้ามพรรคฝ่ายค้านไปช่วยทำงานแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนซึ่งมันก็ไม่ได้บ้าเปล่าตรงนี้คือเขารู้ว่าพวกคุณไปคุกแล้วคราวนี้นักข่าวก็มาถามเศรษฐาต่อเศรษฐาบอกถามเศรษฐาต่อไอ้เรื่องไม่ซื้อข้าวโพดอะไรพวกเนี้ยจากต่างประเทศเพื่อนบ้านอะไรแบบเนี้ยเศรษฐาก็พูดออกมาแล้วพอสุดท้ายแล้วบอกว่าโอ้ตอนนี้เราก็มีมาตรการนะถ้าใครเผาแล้วใครไปแจ้งว่าคนไหนเป็นคนเผาแล้วจะเสียค่าปรับ 10,000 แล้วพอนักข่าวถามต่อนะนักข่าวถามต่อแล้วเราจะมีมาตรการควบคุมยังไงตอนแรกบอกว่ามีเครื่องมือตรวจจับโน่นนั่นนี่เรามีมาตรการควบคุมยังไงก็คือเขาจะให้พูดถึงแผนออกมาเดี๋ยวเราต้องไปหารือกันก่อนเดี๋ยวเราจะต้องไปวางแผนกันแสดงว่ามึงไม่ได้คิดมาคำตอบเดียวกับคุณอุ้งอิงเลยนะแสดงว่าไม่ได้คิดมาแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปดูว่าปัญหาเนี่ยเกิดมาจากการเผาข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้านจริงหรือเปล่าอ้าวตายห่านี่อยู่ยังไม่รู้อีกเหรอแล้วมึงมันมาแล้วเขาต้องไปศึกษาอีกถ้ามึงไปศึกษาอย่างนี้กว
กว่าจะออกอะไรมาต่างๆจะเป็นมกราเดือนหน้าพอดีกี่เดือนกี่ปีละคะคันนี่แหละพิษใหญ่ทำเป็นเหม็นทุกโครงการอีบ้ามันไม่เหม็นแต่มันไม่เกิดขึ้นเลยมันเป็นผูกไงรู้แสบจมูกนะอ่ะคืออ่ะตอนนี้มันเดือนมีนาถูกไหมมันเดือนที่3แล้วถ้าเกิดไปวางแผนไปปรึกษาหารือผ่านนู่นนั่นนี่ก็อย่างที่ลุงบอกอาจจะสักปีหนึ่งสองปีกว่าจะได้ลงมือทำตายคนนั้นสบายเท่ากับว่าที่ผ่านมานโยบายนี้เขาก็ไม่ได้บรรจุเข้าไปอยู่ในสภาพักเพื่อไทยไม่มีนโยบายนี้แล้วนายกไปทำมันไม่รู้ไปตุ้งติ้งตุ้งติ้งไปหิ้วกระเป๋าเซลแมนขายพอจับมือหน่อยครับพอจับมือหน่อยครับจับมือพอจับมือเสร็จปุ๊บมีความสำเร็จเพราะฉะนั้นนายกเศรษฐาน่าจะไปจับมือกับไอ้ประเทศเพื่อนบ้านบอกว่าอย่าเผาข้าวโพดแล้วก็ถ่ายรูปเขาตกลงกับผมแล้วว่าจะไม่เผาอย่างนี้เลยบ้านจบง่ายแล้วก็ออกมาโพสการทำงานไม่มีรูปแบบไม่มีระบบการทำงานที่แก้ไขที่ชัดเจนที่แท้จริงเป็นแต่ว่าถ่ายรูปแล้วก็พูดว่าเดี๋ยวทำงี้แล้วก็บอกว่าสำเร็จสำเร็จทุกโครงการเป็นประชาชนนี่เหนื่อยว่ะสรุปแล้วเนี่ยเรื่องราวของวันนี้ก็ได้รู้เลยว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นรัฐบาลแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าต้องให้พรรคฝ่ายค้านเนี่ยคอยชี้นำแล้ววันนี้กระบวนการแก้ไข PM 2.5 ของรัฐบาลจะเริ่มนับหนึ่งจากคลิปที่คุณสิริกัญญาพูดเอาไว้แล้วมีคนเอามาโพสเห็นไหมเท่ากับว่าคุณสิริกัญญาคิดเพื่อไทยทำอีกแล้วครับท่านแรงบันดาลใจอย่างที่เขาบอกเลยนะว่าเป็นฝ่ายค้านก็สามารถพัฒนาได้ก็ฝ่ายค้านที่มีคุณภาพไงแล้วคราวนี้มาพูดถึงว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยคุณทักษิณจะมาทวงมีคุณทัศนีที่เป็นส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเก่าแล้วตอนนี้เขาลาออกใช่ไหมใช่ใช่เขาก็มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลเรียบร้อยแล้วแล้วน่าจะลงเลือกตั้งนายกอบจ.เขาตอนที่คราวที่แล้วเนี่ยอาของคุณทัศนีเนี่ยเลือกตั้งนายกอบจ.เกือบจะชนะนะจริงๆแล้วเขาอยู่พรรคเพื่อไทยเหมือนกันแต่แล้วถูกหักหลังพรรคนี้เขาเป็นอะไรไม่รู้เขามีอะไรฟักกันข้างหลังไม่น่าจะต้องใส่เครื่องดามหลังเอาไว้ท่านเนี่ยมันหมายถึงว่าเขาได้พูดบอกว่าพรรคบอกว่าคนเชียงใหม่อ่ะเป็นคนเสื้อแดงจริงจริงแต่ไม่ใช่เป็นคนของเพื่อไทยคนเสื้อแดงในความหมายของเขาเนี่ยคือนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพราะผลมันได้บอกมาแล้วการเลือกตั้งที่ผ่านมาส.ส.10คน7คนเป็นของพรรคก้าวไกลเยี่ยมแล้วคุณทักษิณอ่ะเขาเรียกว่าเสื่อมมนต์ขลังตอนที่ไปครั้งเนี้ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วจะมาแสดงอภินิหารอะไรต่างๆเนี่ยไอเด็กรุ่นใหม่อ่ะ1ไม่มีบุญคุณทราบซึ้งไอภาพที่ถูกสะกดจิตเมื่อตอนก่อนโน้นมีแต่เรื่องใหม่และทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุผลการเมืองแบบใหม่เนี่ยมันต้องมีหลักการแล้วก็มีเหตุผลไม่ใช่บอกว่าผมเป็นคนดีไอ้คนนั้นเป็นคนเลวพอเขาออกมาพูดอะไรแล้วก็ให้ออกมาออกข่าวเยอะๆเดี๋ยวนี้ไม่เขามีข้อมูลกันใช่ป่ะเด็กมันทันการเมืองแบบใหม่เนี่ยไม่มีทางหรอกที่บอกว่าเป็นบ้านใหญ่แล้วมีข่าวเยอะๆน่าจะชนะเขาต้องดูว่าคุณทำงานจริงหรือเปล่าไม่ใช่ทำงานอีเวนต์ไปจับปืนแล้วบอกมีผลงานตอนจริงไม่มีอะไรเลยอ่าโอเคลุงนะลุงสักใจเย็นก่อนนะโอเคนะหายใจเข้าลึกๆอันนี้ผมจะสรุปถามหน่อยว่าสรุปเนื้อเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะมันเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แบบไหนที่เขามีอยู่ชั้น14แล้วเขาก็ออกไปเดินทางไปเที่ยวได้มันตบตาประชาชนเวลาอยู่ชั้น14อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจกล้องเสียทั้งโรงพยาบาลทั้งเขตตรงที่เขาอยู่มันเป็นไปได้ยังไงแล้วประชาชนจริงๆแล้วไม่มีใครเชื่อหรอกแต่ข้าราชการที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ะมันทำอะไรน่าเกลียดมากแบบเห็นชัดเลยอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแล้วเป็นจะตายตอนพอออกมาใหม่ๆแล้วมีคนถามว่าป่วยจริงไหมป่วยจริงไหมใส่ปลอกใส่ปลอกคอใส่ปลอกคอไม่ใช่ใส่เปลือกใส่แขนแล้วออกมากี่คนด่าหน้าออกมาเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยต้องพักฟื้นต้องพักตัวเป็นปีเป็นนั้นตอดทะลุอะไรก็ไม่รู้เป็นโควิดลองโควิดสารพัดอย่างแต่พอมึงออกมาไม่กี่วันมึงเดินฝ่อเลยนะมึงมาเปลี่ยนเขามาพูดใหม่เขาบอกว่าจะให้เป็นโรคไม่หายกันเลยหรือไงหมอชนน่านบอกแรงบันดาลใจคือพักเพื่อไทยอ่ะคุณจะพูดอะไรแล้วประชาชนก็ต้องเชื่อมึงหมดมึงบอกสีขาวมึงบอกดำกูก็ต้องดำตามมึงเว้ยกินข้าวโอเคนะครับแล้วมีคนคอมเมนต์บางคอมเมนต์นี่เขาบอกว่านายก3คนเขาไปที่เชียงอะไรนะเชียงใหม่เขาบอกว่าไม่ใช่นายก2คนอีกคนนึงก็ไม่ได้เป็นอีกคนนึงเขาเป็นนายกรถแห่เฮ้ยไม่ใช่เขาบอกเป็นนายกรถแห่อ๋อก็คุณพิธานายกรถแห่ซึ่งก็หลายคนก็ภาคภูมิใจนะเพราะว่ามันคืออาจจะเป็นคำเน็บแนมแต่ความจริงของสังคมอ่ะเขารู้อยู่แก่ใจแต่เน็บแนมจะพูดยังไงก็ได้เวลาฝ่ายค้านหรือประชาชนรู้ความจริงพูดความจริงบอกว่าด้อยค่าครับอย่าด้อยค่ารัฐบาลนะครับตอนนี้ตั้งใจทำงานมากเลยเขาก็บอกว่ากูไม่ได้ด้อยค่าประเทศไทยกูด้อยค่าไอ้พวกที่บริหารประเทศไม่เป็นวิสิทธิ์นะแล้วคุณผู้ชมหลักที่เห็นว่าอย่างไรล่ะการที่การที่เขาออกมาทวงคืนเนี่ยเขาจะทวงคืนอำนาจศรัทธาเขาได้ไหมแล้วประชาชนเชียงใหม่แล้วคนไทยทั้งหมดเนี่ยจะรักและเทิดทูน30บาทรักษาทุกโรคของคุณทักษิณแล้วก็จะเลือกพรรคเพื่อไทยต่อไปตลอดไปหรือจะเลือกคนที่ทำทุกอย่างเพื่อประชาชนซื้อเสียงแม้แต่บาทเดียวก็ไม่มีพรรคการเมืองที่เอานโยบายของประชาชนมาบริหารประเทศเป็นฝ่ายค้านยังบริหารประเทศได้จะเลือกจะเลือกตบัดสัตว์หรือจะเลือกคนที่โปร่งใสพูดจริงทำจริงแล้วแต่พี่น้องประชาชนเลยมี
ะไรก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้อย่าลืมนะครับผมทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราและเราคอยหลังผมรุ่นครับผมลุงศักดิ์ครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ